ผมนะครับกัญชาเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีอย่างเช่นในการรักษาผู้ป่วยพาร์กินสันแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมนุษย์เราเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนนะครับไม่ใช้ในทางที่ผิดอย่างเช่นสูบเพื่อให้มันเกิดการมึนเมาเนี่ยสำหรับผมผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการทำให้มันมึนเมาอย่างเดียวนะครับแล้วอย่างหนึ่งวัยของเราเนี่ยยังไม่เหมาะกับการที่จะได้รับสารพิษทางของโรงเรียนของเรานะครับก็จะมีการใช้เสียงประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตอนเช้าครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทษจุดและประโยชน์ทั้งต่างๆของนี้ไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือว่าสารเสพติดชนิดอื่นๆครับให้ความรู้ทางด้านโทษแล้วก็ทางประโยชน์ของมันนะครับแล้วก็ควรศึกษาประโยชน์ของมันให้มากกว่านี้ให้ศึกษาจากบุคคลที่รู้ข้อมูลของมันTo cannabis.